ณคงรู้จักกับเด็กหนุ่มจากอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้พัชระชนะลงกันเป็นอย่างดีทางเพจฮิวสตัดล่าฝันขอรวบรวมและนำเสนอ5เรื่องจริงของวันนี้แข้งภูธรกับการมาล่าฝันบนเส้นทางนักฟุตบอลอาชีพที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่1ประวัติส่วนตัววันนี้เกิดที่ตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครอบครัวของเขาเป็นชาวนาที่พออยู่พอกินไม่ได้มีฐานะเหมือนเพื่อนๆหลายๆคนยิ่งไปกว่านั้นไม่มีใครสนใจฟุตบอลแม้แต่คนเดียวเรียกง่ายๆว่าวันนี้คือการพาเราออกมาจากคนในครอบครัวทั้งหมดพอตั้งแต่วันนี้จำความได้ก็เริ่มเตะบอลกับเพื่อนที่โรงเรียนแล้วและเจ้าตัวยังเผยถึงเรื่องนี้ว่าผมก็ไม่รู้ว่าผมชอบฟุตบอลตั้งแต่เมื่อไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่จำได้ขึ้นใจเลยคือผมรักกีฬาชนิดนี้มากจนอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพอยากใช้ฟุตบอลเป็นแสงนำทางชีวิตเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่านักฟุตบอลจากภูธรคนนี้จะสามารถเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับทีมชั้นนำในไทยลีกได้เฉกเช่นแข้งรายอื่นผมจึงเริ่มเล่นฟุตบอลอย่างจริงจังตั้งแต่อายุเพียง13ปีแต่ที่2เส้นทางในฟุตบอลของวันนี้โดยวันนี้เริ่มเล่นในตำแหน่งตัวรุกริมเส้นซ้ายขวาเพราะโค้ชเห็นว่าตัววันนี้มีความเร็วกระทั่งโรงเรียนเทพศิรินทร์ผู้แคร์จังหวัดสระบุรีเปิดคัดตัวนักฟุตบอลตอนวันนี้อายุเพียงแค่14ปีด้วยขนาดนั้นตัววันนี้ลองเทียบฝีเท้าตนเองกับแข้งรุ่นราวคราวเดียวกันว่าจะดีพอที่สามารถคัดผ่านหรือไม่จึงลองไปคัดดูซึ่งจริงๆทั้งครอบครัวและตัววันนี้เองก็ไม่กดดันอะไรเพราะเชื่อว่าหากตัววันนี้ไปคัดแบบมีแรงกดดันตั้งแต่เริ่มคงโชว์ฟอร์มเหมือนที่ซ้อมไม่ได้เป็นแน่จะด้วยฝีเท้าที่เก่งเกินวัยตัววันนี้จากจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้ตบเท้าย้ายสถานศึกษามายังสถาบันชื่อดังด้านลูกหนังเยาวชนไทยอย่างโรงเรียนเทพศิรินทร์ผู้แคร์ได้สำเร็จโดยพัชระให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวว่าสิ่งแรกที่ผมรู้สึกหลังคัดตัวติดคือผมต้องพัฒนาตัวเองอีกมากมายอยากเป็นตัวหลักของทีมให้ได้เพราะการเล่นฟุตบอลในโรงเรียนชั้นนำของไทยสิ่งที่ต้องมีคือการเล่นให้เป็นระบบเน้นเล่นเพื่อทีมมาก่อนเพื่อตนเองเสมอซึ่งนี่คือสิ่งแรกที่ผมพยายามปรับและกว่าจะปรับตัวได้ก็ใช้เวลาอยู่นานพอสมควรและอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องปรับยกใหญ่คือการเล่นเปลี่ยนตำแหน่งจากการเล่นเป็นปีกมาเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าหลังจากวันนี้ซ้อมกับทีมเทพศิรินทร์ผู้แคร์เสร็จในช่วงเย็นเขามักใช้เวลาต่อจากนั้นด้วยการซ้อมยิงประตูอยู่คนเดียวเพื่อพัฒนาการจบสกอร์ให้เฉียบคมโดยเจ้าตัวก็ยังไม่ลืมพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงบอลหรือพัฒนาสปีดการวิ่งให้ไวควบคู่กันไปโดยไม่เคยสนใจว่าจะมีเพื่อนคนไหนอยู่ซ้อมกับเขาด้วยหรือไม่เพราะเด็กหนุ่มจากจังหวัดบุรีรัมย์รายนี้มีเป้าหมายเพียงอย่างเดียวคือแข่งกับตัวเองให้ดีกว่าเดิมในทุกๆวันจนกระทั่งฝีเท้าของเขาได้พัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากความพยายามและด้วยการที่เพื่อนๆพยายามช่วยกันเล่นช่วยกันไล่บอลใส่เกินร้อยทุกแมตช์ทำให้โรงเรียนเทพศิรินทร์ภูแคร์คว้าอันดับที่3ศึกไพมินิสเตอร์คัพ2017ได้สำเร็จและจากนั้นไม่นานโรงเรียนเครือในเทพศิรินทร์ได้มีการจัดทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลรายการกุศลโดยมีเครือในโรงเรียนเทพศิรินทร์4โรงเรียนตบเท้าเข้าร่วมชิงความเป็น1ได้แก่เทพศิรินทร์เทพศิรินทร์ร่ม9เทพศิรินทร์เชียงใหม่และเทพศิรินทร์ผู้แคร์ด้วยจังหวะที่เหมาะสมตัวของพัชระก็โชว์ฟอร์มดีตั้งแต่นัดเปิดสนามกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่ม9จนไปเข้าตาผอ.สุพจน์ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์สถาบันลูกหนังเยาวชนชั้นนำของไทยซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันศึกจตุรมิตรสามัคคีทุกปีท่านเลยชวนไปเล่นกับทีมเทพศิรินทร์ใหญ่ซึ่งตอนแรกต้องยอมรับเลยว่าไม่กล้าไปเพราะรู้สึกว่าสถานะนักฟุตบอลกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ภูแคร์เดิมถือว่าดีอยู่แล้วหากย้ายโรงเรียนก็เปรียบเสมือนการเริ่มใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการทำความรู้จักกับเพื่อนในทีมระบบฟุตบอลและเผชิญกับแรงกดดันที่มากขึ้นแต่ทว่าเหมือนทุกอย่างฟ้าลิขิตมาแล้วทั้งสิ้นหลังจากที่ผมปฏิเสธคำชวนของผอ.สุพจน์ไปในรอบแรกจากนั้นไม่นานท่านจึงเดินทางมาจากกรุงเทพขึ้นมาบุรีรัมย์เพื่อมาหาผมที่บ้านโดยมีเป้าหมายเดียวคือการชวนผมไปเล่นให้กับทีมเทพศิรินทร์ใหญ่ให้ได้ซึ่งในขณะนั้นผมรู้แล้วว่าผอ.สุพจน์มีความตั้งใจอยากดึงผมไปช่วยทีมจริงๆผมจึงตอบไปแบบ
ไม่ต้องคิดเลยว่าครับผมจะไปเล่นให้กับทีมเทพศิรินทร์ใหญ่ที่3ประตูสู่นักฟุตบอลอาชีพของพชระชนะลงก็เริ่มขึ้นหลังจากที่วันนี้ได้ตัดสินใจตบเท้าเข้าสู่โรงเรียนเทพศิรินทร์ใหญ่เขาก็ได้พาทัพลูกแม่ลำเพยคว้าแชมป์ฟุตบอลนักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการอาหารอากาศและเขายังพาทัพลูกแม่ลำเพยคว้าแชมป์จตุรมิตรสามัคคีครั้งที่29และทิ้งท้ายด้วยการเป็นรองแชมป์ฟุตบอลนักเรียนของกรมพละศึกษาอีก1โทฟี่หากนับว่าปีที่ผ่านมาคือช่วงขาขึ้นสำหรับชีวิตนักฟุตบอลของวันนี้คงปฏิเสธอะไรไม่ได้เพราะทั้งฟอร์มการเล่นและรางวัลที่ได้ทุกอย่างกว่าจะได้มาไม่มีคำว่าโชคช่วยและเช่นกันกับช่วงต้นปี2020การได้เซ็นสัญญากับการท่าเรือ FC คงเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ประทับใจของผมไปอีกนานเพราะการท่าเรือ FC คือทีมที่ดีที่สุดในไทยเมื่อมีข้อเสนอเข้ามาผมไม่จำเป็นต้องคิดนานและต้องตบเท้าเซ็นสัญญาเพื่อเป็นนักฟุตบอลของสิงห์เจ้าท่าให้เร็วที่สุดแต่หากพูดตามความจริงพัชระคือเด็กหนุ่มที่มีความฝันและอยากที่จะนิรมิตให้กลายเป็นความจริงแบบปฏิเสธไม่ได้เนื่องจากทุกวันเขายังคงเป็นวันนี่คนเดิมที่ซ้อมอย่างหนักและทุ่มเทมุ่งมั่นกับฟุตบอลสุดหัวใจเพื่อหวังเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรชั้นนำให้ได้ในสักวันอย่างไรก็ตามอีกสิ่งที่ผมอยากบอกกับนักฟุตบอลรุ่นน้องหรือรุ่นราวคราวเดียวกันที่กำลังหมดไฟในการเป็นนักฟุตบอลคือถ้าเรารักในสิ่งที่ทำเราต้องทำมันให้ดีที่สุดเช่นกันหากอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพแน่นอนว่าอุปสรรคขวากหนามต้องมีนับร้อยนับพันผมเชื่อว่าขนาดตัวผมที่ชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบยังต่อสู้กับอุปสรรคมานับไม่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนทีมการเปลี่ยนตำแหน่งการเล่นยังสามารถเซ็นสัญญากับสิงห์เจ้าท่าได้โดยสักวันเพื่อนๆหรือน้องๆก็จะประสบความสำเร็จตามที่ฝันไว้เป็นแน่หากไม่ท้อต่ออุปสรรคไปเสียก่อนพัชระชนรงค์กล่าวให้กำลังใจทิ้งท้ายอันที่4จากเด็กติดยาสู่กองหน้าไทยลีกต้องย้อนกลับไปช่วง 12-13 ปีช่วงที่เรียนม.1 โรงเรียนกระสังพิทยาคมจังหวัดบุรีรัมย์วันนี้เหมือนเด็กๆตามเพื่อนวัยรุ่นบอกที่บ้านว่าไปโรงเรียนแต่หายออกจากบ้านที 2-3 วันติด0 20กว่าตัวจนพ่อแม่ต้องขอร้องให้ว่าตั้งใจเรียนเลิกยาเลิกเที่ยวเดี๋ยวจะเดือดร้อนวันนี้ก็ไม่สนใจตำรวจหรือครอบครัวเลยทำชีวิตแบบนี้ไปปีกว่าๆสุดท้ายฉุกคิดได้ว่าชีวิตเรายังมีค่าหักดิบเริ่มมาเตะบอลอย่างจริงจังกับฟุตบอลเพื่อนๆทีมศิลากุล FC โดยมีอาจารย์อาสาทิศิลากุลจนมาติดโรงเรียนเทพศิรินทร์ภูแคก่อนย้ายมาเล่นทีมโรงเรียนเทพศิรินทร์ใหญ่และติดสโมสรการท่าเรือ FC ณปัจจุบันอันที่5ย้อนชมฟอร์มเด็กหนุ่มภูธรสู่สตาร์ไทยลีก